ฉันรู้สึกตัวเรามีสบายรู้สึกว่าไม่สบายผมเห็นความรู้สึกไม่สบายผมเห็นความรู้สึกไม่สบายเห็นตัวนั้นเป็นไรผมเห็นความรู้สึกไม่สบายเพราะว่าเห็นตัวนั้นเป็นไรเป็นนามล้วนๆเป็นสติเพราะเห็นเพราะรู้นะผมรู้ผมเห็นเพราะฉะนั้นเราเห็นว่ามันมีทั้งรูปนามมีทั้งนามรูปมีทั้งรูปล้วนๆมีทั้งนามล้วนๆทำนะให้ถึงแม้ไม่ชัดตัวนี้ให้จำไว้ก่อนเลยแล้ววันหนึ่งทำไปเรื่อยๆมันจะชัดแต่ไม่ต้องไปจำนะเดี๋ยวก็ลืมถ้ามันไม่เป็นนะอันเดียวกันภาษาหินภาษาตาภาษาลิสุภาษาใหญ่ภาษาใหญ่เห็นตามรู้ตามเห็นแต่สมมติขอยืมภาษาลูกมาใช้เป็นภาษานามคนจีนใจก็ได้เห็นเป็นทั้งหมดแต่ต้องถ้าเป็นภาษาใจก็เรียกว่ารู้หรือประหยัดรู้เห็นก็ใช้คำว่าซีแต่ถ้าเห็นในใจเรียกว่าเอาแวร์ก็ได้สับนะพอ see your mind นี่ถูกแบบ aware of your mind ก็ไปตามรู้ที่ใจนะจะลงให้ชัดเจนในประเด็นนี้ก่อนนะจะดูนามถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าผมมาทักว่าร้อนเลยใครเป็นผู้ร้อนความรู้สึกร้อนเราผมร้อนโยมที่นั่งข้างหลังรู้สึกร้อนเลยความรู้สึกก็ร้อนเลยใครเป็นผู้ร้อนในเรื่องของการปฏิบัติในวิธีการพูดเย็นนั้นได้บอกตัวมีที่เราเรียนรู้อยู่
ใจอย่าเพ่งอย่าจ้องดูให้มันสบายใช่ไหมเพียงแค่บอกเราแต่ว่าการปฏิบัติมันไม่เชื่อเลยหรอกปวดขาปวดมันทะลุห่วงให้มันทะลุห่วงไปเลยท่านก็บอกอยู่ว่าดูมันสบายสบายคิดก็ช่างมันคิดมากไปรู้มากแต่ตามคิดตามรู้คิดให้ทันท่านเองแต่ที่มันคิดมันมีบริษัทเพราะเราตามรู้ไม่ทันรู้มันมีบริษัทแต่ถ้าเราตามรู้ทันความคิดจะแปลงเป็นตัวรู้แต่ตามรู้ไม่ทันความคิดจะกลายเป็นตัวอวิชชาที่รู้มันเยอะไปเกินไปมันไม่เท่ากันความรู้น้อยกว่าความคิดความรู้สึกตัวน้อยกว่าความคิดความคิดก็จะเป็นคิดทันทีแต่ความรู้สึกตัวเท่าเท่ากับความคิดความคิดก็จะแปลงเป็นแสงสว่างแต่ยังไงต้องความรู้สึกตัวที่มากกว่าความคิดก่อนนะนี้เราจะกำหนดรูปนามไว้ที่ประเด็นนี้นะพอจะนานๆเรียนมาไม่สำหรับคนใหม่เราจะเข้าใจได้ไหมที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเข้าใจได้นะสำหรับคนใหม่ไม่ต้องไปจดนะถ้าไปจดจำห้องวันละสามหัวเจ็บหัวเราก็ไม่มีทางที่จะไปเข้าใจได้เพราะไม่ใช่ของจริงจากเราแต่เป็นของพูดที่จดแต่ให้สัมผัสในขณะนี้สัมผัสรู้ว่ามันหนักนั่งนั่งเนี่ยมันหนักแล้วก็เปลี่ยนไปรู้ไหมว่าอะไรทำให้เปลี่ยนรู้รู้แค่นี้ไปเรื่อยๆไปนั่งไปแล้วมันหนักขึ้นยังไงพอเปลี่ยนไปแล้วมันเบาลงเลยรู้ไปอย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวมันค่อยเปลี่ยนแต่ถ้าเราอยากจะรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไม่พยายามตามดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นพยายามได้ก็ไม่รู้เพราะมันไม่เห็นของจริงแต่พยายามรู้สิ่งที่เราเกิดขึ้นหนักก็รู้พอรู้เปลี่ยนก็รู้เปลี่ยนเพราะอะไรก็รู้เปลี่ยนไปแล้วไม่รู้กลับมาเปลี่ยนใหม่ซ้อมอยู่เนี่ยแล้ววันหนึ่งพลิกขึ้นมาเองไม่ต้องรู้ว่าจะไม่รู้แต่ขอให้มีพยายามความพยายามที่จะรับรู้ตอนแรกๆมันอาจจะไม่ชัดก็พยายามรู้ไปหลายๆครั้งโดยเฉพาะนี่ผมก็รู้ทุกวันวันมันนี่มันรู้ไม่แย่มันรู้ธรรมดาไม่แย่สะสมอีกไปเรื่อยไปยืนก็ฝึกด้วยจะนั่งก็ฝึกด้วยไปยืนก็ฝึกด้วยปล่อยที่สุดเท่าที่จะปล่อยได้หายใจเข้าขึ้นขึ้นก่อนฝึกด้วยถ้าสมมติเราอีกเรื่องมือเป็นตีนโน่นอีกที่สิบครั้งมันมีสักครั้งสองครั้งก็ยังมีตั้งใจเด่นก็ยังมีดีเลยสิต้นมืออีกสิบครั้งไม่รู้สักครั้งเลยถ้าเรื่องมือมีแล้วสองครั้งก็จะเด่นเดี๋ยวมันก็จะรู้จักของถ้าจะดูผิวรู้สึกตัวรู้สึกมีความหันใจมีไม้ไปในจังหวะแต่ถ้ามันไปที่รู้สึกตัวมันไม่ถึงจังหวะมันหายหกตกตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ให้เป็นระเบียบในการแต่ถ้ามีความรู้สึกตัวมันจะมีความสุขเรียบร้อยสวยงามเป็นระเบียบในตัวมันเพราะนั้นมาดูคนมีสติไหมมีสติหรือไม่มีสติไม่ได้ดูว่าเขามีอะไรไปดูพฤติกรรมคือพี่กับบางคนที่คุณอ่อนชอบเดินดังเมื่อใดเขายังเดินดังอยู่เขาก็ยังไม่มีสติจะเดินสติมาจริงจริงก็ไม่มีสติเพราะแม้แต่สิ่งที่อยากที่สุดเดินดังที่มันรู้สึกอยู่ก็เดินดังแต่เมื่อใดว่าหนึ่งคนนั้นกลับไปเดินค่อยเบาคนนั้นเปลี่ยนแปลงแล้วแสดงว่าสติชัดขึ้นรู้ว่าผ่านโดยมากขึ้นครั้งหนึ่งมาไปที่ใต้แสงเย็นไปสอบลมตาเราเดินมาคุณเดินนั่งฟังมาเขาบอกคุณลงเก็บอารมณ์แล้วได้สิบห้าวันมันถึงให้สอบอารมณ์มาบอกคุณลงไปที่นี่อยากให้คุณไปคุณไปอยู่มาตั้งที่นี่เลยที่นี่เราเดินไปทำการที่ผมบอกมันเกิดมันไม่ได้ทำตามความจริงที่บอกอย่างไรท่าน
อันนี้ความจำกับความจริงจังเลยนะความจำเนี่ยพอเราบอกให้ไปทำนี้นะเขาบอกให้ไปทำไปภาพนี้แต่พอไปทำเองด้านนั้นเลยเพราะมันยังไม่เกิดอย่างนี้ที่สุดการเปลี่ยนแปลงนี้ของเราในระหว่างความจำกับความจริงความจริงมันจะเปลี่ยนไปเพราะเห็นตัวเองตลอดเวลาอาจารย์จะบอกที่บอกเขาจะเป็นรองอยู่ที่จะเรียกว่าเปลี่ยนเป็นความจริงแล้วแต่ในส่วนที่มาบอกว่าให้เป็นรองเนี่ยเขาก็เดินรองแต่พอเขาไปเดินเองเขาก็ดันเดินนี่ไม่ได้เป็นความจับอยู่ไม่ใช่ความจริงตัวรู้จับรู้จับได้แต่ในที่การเขาเรียนรู้แจ้งจริงนะนี่อย่างความง่วงเนี่ยถ้ามาไปเดินก็ยังเป็นอยู่แต่เมื่อไรมาไม่เดินความง่วงมันเดินนี่คือความรู้นี่คือความรู้จับอยู่ยังไม่เรียนรู้จริงแต่รู้จริงแล้วคนก็จะถูกตัวเองอ๋อความง่วงเป็นอย่างนี้หนักเมื่อไหร่ที่สุดหนักมันก็จะเจอตัวเองขึ้นมาในสติก็เริ่มดีแล้วใช่ไหมหรืออะไรเป็นอะไรบางอย่างที่มันใกล้ตัวเรามากจนเรามองไม่ทันตรงนี้แหละไม่รู้ว่ามันยากยังไงมันเพียงอยู่นะให้ใช้คำว่าเส้นผมบางภูเขาตาอยู่หน้ามองหน้าไม่เห็นคิ้วอยู่ตาตามองไม่เห็นคิ้วไม่ใช่เรื่องยากแต่มันเป็นเรื่องที่จะบอกว่าอันนี้เราไปช่วยกันคิดเลยมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยผมก็เชียร์ในแค่ว่าวิจัยเดียวอ่ะฉะนั้นท่านพูดเลยวิจัยเดียวแต่ถ้าหากว่าธรรมชาติฟังอยู่เนี่ยเหมือนกับเส้นผมบางเส้นเดียวบางเขาเลยความชาตินั้นเพราะนั้นที่เราพยายามจะตื่นที่จะรู้ตัวให้เกิดวิชาเท่านั้นเองนะไม่ใช่เห็นอยู่เลยนะให้เกิดวิชาเรียนรู้ชัดว่าอย่างนี้รู้ไปบ่อยเดี๋ยวมันความรู้มันชัดขึ้นชัดขึ้นเดี๋ยวมันจะชัดของมันเองนะมาได้กล่าวเปรียบเทียบไปบ่อยว่าเรามีไฟแค่แค่มันก็ยังเป็นไฟน้อยๆอยู่นี่จะทำยังเป็นไฟกองใหญ่ก็ใส่ขึ้นไปเยอะขึ้นไฟมันกองใหญ่ความรู้สึกตัวมันน้อยอยู่เนี่ยก็ใส่เชื้อไปเยอะคือรู้มันบ่อยๆพอรู้บ่อยเข้าไปเข้าเดี๋ยวความรู้มันก็จะโตขึ้นเป็นความมั่นเซนเป็นรูปธรรมชัดมากๆเลยแต่ทำไมเรายังทำไม่ได้เพราะเราอยู่กับความไม่รู้สึกตัวมานานเท่าไหร่แค่ไหนเลยแต่คุณมารู้สึกตัวนั้นไม่ดีวันนี้แค่มันคิดงานเท่าไหร่มันจะยากเลยแต่ไม่เกินความพยายามไม่เดินต่อไปได้พยายามรู้ให้มากมากเลยให้ใช้ลึกขึ้นรู้หรือใช้เร็วกว่ารู้หนักเบารู้อย่าไปเวลาหนักมาอยู่ที่สุดที่ต้องการเวลาเบามาอยู่ที่สุดที่ต้องการอยู่ที่สุดว่าเสียให้รู้ว่าเอามันเบาก็อยู่ที่เสียเวลามันหนักขึ้นมาให้รู้ว่าหนักก็อยู่ที่มือกับมันเพราะนี่แต่ส่วนใหญ่เป็นไงเวลาเบามาก็เสียเวลาหนักมาก็รู้สึกมันปวดใจมันเป็นเรื่องนั้นเสียมันไม่ได้เป็นผู้รู้อ่ะมันจะเป็นผู้เป็นเข้าไปเป็นสิ่งนี้เสียเพราะอะไรเพราะเราเคยเป็นสิ่งนั้นมาตลอดชีวิตของเรามันพยายามมันง่ายที่จะเป็นแต่เราเพิ่งมาฝึกผู้รู้ยังไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงแต่คนไหนสามารถพลิกเปลี่ยนดูได้มากขึ้นนั้นแสดงว่าคนนั้นมีอะไรที่ผ่านมาพอสมควรถึงที่จะอยู่ที่เราเรียกว่าวาสนาบารมีเรียกเจตนาปัญญาอะไรประมาณนั้นนะมันมีฐานมีที่ไปที่มาเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางคนรู้ได้เร็วบางคนรู้ได้ช้าบางคนรู้ได้ลึกบางคนรู้ได้ตื้นอันนี้มีที่ไปที่มาแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานก็จะเป็นพอเริ่มสั่งสมไปหน้าวันนี้แต่สั่งสมให้มากนะสั่งสมให้มากแต่การสั่งสมตัวรู้เนี่ยไม่ใช่มานั่งสั่งสมตัวมาสร้างจังหวะเป็นตัวนี้เท่านั้นแหละลุกจากนี้ไปนั่นคือของจริงเพราะตอนลุกจากนี้ไปไม่มีใครมารู้มันอีกเท่าเราใช่ไหมไม่มีใครมาเตือนมาบอกเรานอกจากตัวเราเองเป็นผู้รู้ผู้เห็นเราเท่านั้นจะเตือนตัวเองได้ตรงนั้นคือของจริงขณะที่เรามานั่งสร้างจังหวะเป็นตัวนี้นะมันยังมันก็จริงเท่าไหร่โดยสิ่งแวดล้อมช่วยโดยพักพวกเพื่อนผมเห็นพวกเพื่อนคุณทำใช่ไหมจะเดินอาจารย์ครูอาจารย์กำลังเดินจ้องมองดูอยู่ก็พยายามแ
แต่รู้ตัวเองที่ปั๊บมันไม่มีใครรู้ใครเลยนั่นแหละเป็นสภาวะของจิตถ้ามันรู้สึกตัวขึ้นมานั่นคือของจิตนะฉะนั้นอย่าไปพอให้ความบ่อยๆเรื่อยๆก็จะมีใส่ไม่มีใครอย่างโยมที่ขับรถเป็นต้องขอถามว่าคนขับรถเป็นไหมไม่เป็นแต่นี่นะแต่ถามว่าวันนี้ทำไมถึงขับรถเป็นเพราะขับบ่อยๆอันนี้มันเป็นเองพอมันเป็นแล้วจะทำท่าดูว่ามันเป็นยังไงไม่เป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นแล้วมันจะไม่ดื่มอันนี้มันแต่ถ้ามันรู้แล้วจะไม่ดื่มดังนั้นเรื่องความรู้สึกตัวตัวความทำเลยแล้วคุ้มคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเพราะหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เรื่องนี้แล้วท่านบอกว่าทรัพย์สมบัติสิ่งที่เป็นสมบัติทั้งหลายนี้มันพอดีด้วยพอดีเป็นไงมีสายน้ำกับสิ่งเดือดสองเวลานี้อะไรบางอย่างก็ตัวแตกใช่ไหมแต่ถ้าเราเรียนทรัพย์สมบัติมาเป็นทรัพย์ปัญญาเป็นสติสมาธิปัญญาแล้วทั้งหมดเรียนพวกนี้ให้เป็นหม้อทองใส่น้ำไม่รู้ง่ายสองนี้อะไรจะต้องไม่แตกง่ายสองนี้จะต้องปุ๊บเป้ไปก็สามารถปุ๊บคืนแข็งขึ้นได้เป็นหม้อดินปุ๊บคืนแข็งขึ้นไม่ได้แตกแล้วแตกเลยนั่นคือความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณแต่ความรู้สึกที่เราเปลี่ยนจากทัศนียานี่เป็นจากหม้อดินเป็นหม้อคำหม้อดินคำมันไม่แตกไม่ร้าวเป็นเราก็แน่นอนสัจจะก็สัจจะปู่สังเกตว่าให้เปลี่ยนหม้อดินที่เป็นหม้อคำเสียให้เปลี่ยนสติสัญญาที่เป็นสัจจะญาณให้เปลี่ยนสติสัญญาที่เป็นปัญญาญาณเสียแล้วชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นเรื่องรู้ไม่ยากแต่ยากแต่ขอให้มาว่ามันจะง่ายกว่าการทำด็อกเตอร์การทำปริญญาโทอีกทีคนที่จบด็อกเตอร์กี่ใบผู้ที่ยากจบด็อกเตอร์กี่ใบรู้ไหม18ศาสตร์พวกเรียนอะไรเรียนเดียวก็เรียนจบไวเลย18ศาสตร์18ด็อกเตอร์18ปริญญาแต่พอมาทำศาสตร์เดียวคือผู้ที่ศาสตร์นี่ก็ถือว่า18ศาสตร์หมดความหมายเลยคุณจะมาทำพุทธศาสตร์อย่างเดียวนั้นศาสตร์ทุกศาสตร์เรียนแต่เรื่องนอกตัวแต่ว่าพุทธศาสตร์กับมารีมาเรื่องในตัวทั้งหมดเลยอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในตัวมันเรียนรู้มาแล้วพระพุทธเจ้าโอ้ถ้าจะตรัสรู้ไปก่อนหน้าการกี่ร้อยที่มีแสนปีก็ตามแต่ความรู้ของท่านไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปจากนี้อันนี้เป็นธรรมดาธรรมเป็นอาการที่การทำใช่ไหมเป็นสัตว์ที่มีการทำเป็นเองเป็นสิ่งแต่ทำเป็นโอปัญญาที่แต่ทำนะตรงนั้นหมดเลยทั้งหกคนทั้งหนึ่งสว่างอาตมาสิ่งที่เจ้าพระโอคิดแต่สู้มาก่อนสิ่งโอจัดจะตรงกันหมดเป็นสว่างอาตมาสองเป็นสันทิฏฐิการทำคนไหนทำคนนั้นรู้สามเป็นอาการที่แต่ทำไม่ใช่การเวลาอย่างเวลาจะผ่านไปถึงปีแสนปีล้านปีก็แค่คนที่เดิมสี่เป็นเองปฏิกิริยาท้าทายคนอื่นมาพิสูจน์ได้ห้าเป็นโอปนัยกรรมคือเข้ามาน้อมเข้ามาใส่ตัวเองได้หกเป็นปัจจัตตาธรรมรู้โดยเฉพาะตัวเท่านั้นเพราะนั้นลักษณะอุปการจะตัดสินว่านั้นเป็นธรรมที่มีอยู่จริงเป็นอวตารที่มีอวตารต้องมีลักษณะอย่างนี้เป็นธรรมของพระเจ้าไม่ใช่ของพระเจ้ามีลักษณะอย่างนี้แต่พูดถึงความรู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัวตกร้องตัดกันมาพระเจ้าองค์ก่อนตัดรู้กี่ล้านกี่แสนปีก็ตามพูดอย่างนี้แล้วมนุษย์ทุกคนมาพิสูจน์ก็ได้ผลอย่างเดียวกับพระองค์นั่นแหละแต่จะมาพิสูจน์ก็ยากเลยเพราะขาดคุณสมบัติ5ประการคุณสมบัติ5ประการของผู้ปฏิบัติ5ประการจำเป็นต้องมีในรอบหนึ่งที่ว่าเมื่อวานดีเลยนะก็มีศรัทธา
นะที่ถูกต้องสภาที่ไม่ถูกต้องไปเยอะนะแต่สภาที่ถูกต้องได้พูดบ่อยๆสี่ประการได้ถูกไหมสองต้องมีความเพียรที่ถูกต้องที่กล่าวไปตอนบ่ายนี้คือสัมมาวายามะคือธรรมะระวังละสร้างขึ้นรักษาสามต้องมีสัมมาสติคือกายรู้ขณะนี้นะสี่ต้องมีสัมมาสมาธิห้าต้องมีปัญญาคือสัมมาปัญญาคุณสมบัติห้าประการนี้ให้มีศรัทธาวิริยะสติสัมปชัญญะปัญญานี่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของนักปฏิบัติทุกคนจะบอกว่าไม่รู้จักไม่ได้ถ้าไม่รู้จักแสดงว่ามีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติได้ดีจำได้นะมีเดียวกันหนึ่งศรัทธาสองยากคืออะไรความเพียรสามสติสี่สมาธิห้าปัญญาคำว่าความเพียรในที่นั้นต้องเพียรคือลักษณะที่เราเอามาสวดในสติปัฏฐานเมื่อกี้ว่าอาตาปีสัมปชัญญะสติปัฏฐานเป็นความเพียรชนิดที่เป็นอาตาปีอาตาปีความเพียรเครื่องของเองถ้าเป็นความเพียรเป็นความเพียรอื่นไม่ใช่เพียรทำงานเป็นฝั่งคืนอยู่เพียรเรียนหนังสือเพียรเขียนหนังสือเพียรทำอะไรอันนั้นไม่ใช่เป็นความเพียรที่เป็นอาตาปีแต่ความเพียรที่เป็นอาตาปีก็เป็นความเพียรที่เพ่งเขาเองเท่านั้นเพ่งเขาเองเพ่งเขาตรงไหนเพียรเกิดตรงไหนเกิดที่ใช่เกิดที่ใจเราแน่นอนเราต้องเกิดอย่างไรเพื่อเกิดที่สุดเกิดที่เราเกิดในความสุขและความทุกข์เป็นหน้าที่ใช่ไหมสองเราเกิดไปยังไม่รู้ตัวก็จะเกิดในสุขในทุกข์สามเกิดแล้วเกิดแล้วยังไม่รู้เท่าทันอีกเกิดแล้วจะกลายเป็นความคิดในเรื่องสุขเรื่องทุกข์ความคิดในสุขเกิดยังไม่ทันอีกเป็นปรุงแต่งเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องสบายไม่สบายนั่นคือต้องเผาออกต้องสลัดออกคือมันเป็นต้นตอของกิเลสนั่นเองนั้นไม่ต้องยกต้องการหาอุปทานหรือไม่ต้องว่าใดๆเขาแค่ว่าความเพลินเล็กน้อยไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้ไม่ต้องว่าใดๆถ้าโทสะมหะไปไกลทีเดียวแต่ความเพลินเล็กน้อยอย่างการไม่ทันความเพลินเล็กน้อยอย่างการไม่ทันความพอใจเล็กน้อยอย่างการไม่ทันความอุทานเล็กน้อยอย่างการไม่ทันอย่าไปพูดอะไรเอาแค่ตัวนี้ก่อนเลยแล้วทำให้จิตขึ้นมาตอกย้ำอยู่เนี้ยอยู่วันนี้คุณก็ทำนี้อันนี้คือข้อเด่นในคำสอนตัวเองคือทำความจำให้เป็นความจริงทำความจำให้เป็นความจริงทำความรู้ให้เป็นความรู้จักรู้แจ้งทำความรู้จักทำรู้จักมันเป็นรู้จริงทำรู้จริงมันเป็นรู้แจ้งฉะนั้นเองก็ในช่วงคืนนี้เวลาให้เดินเราข้างที่ต่างๆหมดฉะนั้นในการเปลี่ยนพยายามที่จะชี้แนะแล้วเราต้องการเห็นพวกนี้เองตรงนี้ให้รู้เท่าทันความเป็นจริงเดียวพรุ่งนี้เราก็จะว่ากันโดยชั้นหนึ่งเวทนาอุปัสสนาวันนี้กายานุปัสสนาไม่ต้องไปไกลเลยที่เอาแค่นี้ก็พอรู้จักลักษณะของรูปเป็นยังไงลักษณะของนามเป็นยังไงลักษณะของนามรูปนามเป็นยังไงลักษณะของนามรูปเป็นยังไงแต่ทุกคนดีนะแต่รูปนามนามรูปตรงนี้มีอะไรที่จะทำให้เราต้องแก้ไขที่ถูกต้องเติมความเติมความที่ถูกแก่แค่นี้ต้องแต่งที่สองเติมง่ายๆตามรู้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรายังไม่มีคุณสมบัติ5ประการมันก็จะจัดดูสนใจบ้างสนใจบ้างเราไม่รู้ก็ไม่มีลำบากยากเย็นอะไรมีรู้เรื่องอะไรให้มันลำบากก็อันนั้นเป็นสถานที่ก่อที่ได้นะแต่สถานที่ทุกคนสถานที่ไหนเรื่องนี้เป็นยังไงกันนะต้องดูสักทีอะไรไม่เหลือวิสัยนะเกิดขึ้นสู้มีศรัทธาจะเพิ่มขึ้นแล้วเกิดที่จะรู้ขึ้นมา
จ้าเราทุกที่ที่ได้มาศึกษาในเรื่องนี้และขอให้เรื่องนี้จงเป็นความแจ่มแจ้งและชัดเจนขึ้นในใจของเราในเวลาใกล้ที่จะได้พบท่านคือThank you.